ยมากๆเลยอ่ะทำไมถึงสวยอย่างนี้เนี่ยดูทรงคุณค่ามีราคาที่สุดถูกใจมากๆเลยจริงด้วยสวยจริงๆด้วยครับผมโอ้โหกระจกที่ไหนเนี่ยครับทำไมสวยอย่างนี้คุณดิฉันชมดิฉันบ้างก็ได้นะคะแหมชมอะไรแต่กระจกอันนี้มันเป็นกระจกแบบดูเหมือนเป็นกระจกเก่าอ่ะเอามาจากสมัยพวกแบบโบราณกาลยาวนานมากๆอันนี้นะอันนี้นี่รอยนิ้วมือคุณด้วยหรือเปล่าคะนี่ดูเหมือนมันมาจากประเทศอียิปต์ยังไงไม่ทราบเนาะดูมีคุณค่ามีราคามากเลยนะกระจกรูปทรงแบบนี้กระจกยังไม่เท่าไหร่คุณลองดูนี่ค่ะนี่ทั้งหมดนี้ให้คุณดูนี่คืออะไรรู้ไหมอันนี้เก้าอี้จิ๋วเหรอคะเก้าอี้จิ๋วไม่คุณโฟกัสอันนี้เลยอันนี้ขอโทษค่ะนี่คือน้ำหอมเดี๋ยวนะข้างในนี่คือน้ำหอมข้างในนี่คือน้ำหอมที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะครับแต่ดิฉันแปลกใจนิดนึงทุกอย่างคือมันมีอะไรที่แบบบ่งบอกถึงความกลิ่นอายความเป็นอียิปต์มากๆเลยอ่ะใช่นี่เป็นคุณค่ามากน้ำหอมอียิปต์สไตล์ไทยโดยผู้ประกอบการอายุ20กว่าๆเท่านั้นเองเหรอคะอายุ20กว่าทำธุรกิจนี้มา3ปีแต่ว่าตอนนี้ไปทั่วเอเชียแล้วฮะอันนี้ดูเหมือนอียิปต์ใช่ไหมแต่ดูใกล้ๆจริงๆนี่ยักษ์นะเอางี้ดีกว่าพาไปเจอตัวจริงเลยดีกว่าไหมอ่ะขอต้อนรับเลยนะครับคุณโอสวัสดีครับนี่พี่ต้องไปไกลถึงอียิปต์เลยนะน้องเอาอียิปต์มาใส่ไว้ในขวดน้ำหอมได้เลยใช่ครับแล้วทุกอย่างนี่แบบมันให้กลิ่นอายของความเป็นอียิปต์มากๆใช่ครับเราพยายามทำสินค้าที่มันมีกลิ่นอายในความเป็นอียิปต์แต่ในความเป็นอียิปต์นั้นก็ถูกนำเสนอในรูปแบบของความเป็นไทยด้วยเป็นลูกครึ่งไทยอียิปต์หรือเปล่าคะไม่ครับจีนครับที่บอกว่าเราเนี่ยตอนนี้ธุรกิจของเราไปทั่วเอเชียแล้วครับอันนี้คือไปอยู่ประเทศไหนบ้างครับจริงตอนนี้แบรนด์นะครับมีตัวแทนในหลายๆประเทศเอเชียเลยครับมีสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันจีนกัมพูชาแล้วก็มีช็อปเปิดวางขายที่ลาวด้วยนี่ยังไม่นับรวมอื่นๆที่เขารับไปขายต่อไปวางเชลหน้าร้านใช่ครับตอนนี้เราทำธุรกิจมากี่ปีแล้วครับขึ้นปีที่3ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณโอ27ขึ้น28ครับเนี่ยคุณผู้ชมมันเลิศตรงนี้แหละเด็กอายุ27ย่าง28แต่สามารถขายของที่เริ่มต้นจากสมองและไอเดียของเขาไปได้ไกลถึงทั่วโลกครับโอ้โหแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์จาปาราครับจาปาราน้ำหอมอียิปต์คือพอพูดถึงน้ำหอมแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้คิดว่ามันมีน้ำหอมอียิปต์เข้ามาได้ยินเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เป็นน้ำหอมฝรั่งเศสน้ำหอมอิตาลีอะไรว่าไปใช่ใช่หรือแม้กระทั่งแพคเกจจิ้งของน้ำหอมเองก็ดีเราจะเห็นว่ามันก็จะเป็นแบบเดิมๆที่ไม่ค่อยมีลวดลายหรือว่าความละเอียดหรือเท็กเจอร์อะไรที่มันลึกซึ้งมากแต่มาดูของคุณสิคะ โอ้โหคุณจะแกะสลักขวดได้เลยอ่ะ อันนี้ออกแบบแพคเกจจิ้งเองเลยทั้งหมดไหมคะใช่ครับออกแบบเองทั้งหมดเลยครับ ทุกอย่างเป็นงานออกแบบที่เราแบบเองจากดีไซเนอร์คนไทยจากทีมงานเราเองทั้งหมดฝีมือของคนไทยทั้งหมดเลยแต่ดูนะไออันเนี้ยดูเป็นน้ำหอมใช่แต่ว่าอันนั้นมันดูเหมือนเป็นกระจกอ่ะเหมือนกระจกเล็กๆอ่ะดิฉันมองตัวนี้จริงๆจะเป็นน้ำหอมแห้งครับไปใช้วิธีการสไลด์ด้านในก็จะเป็นเนื้อบาล์มครับไว้พกติดตัวง่ายๆตัวนี้พกติดตัวง่ายแล้วก็เอาขึ้นเครื่องบินได้ด้วยครับแอร์สเตทอะไรเงี้ยครับใช้ได้สวยมากอันนี้เป็นแท่งแก้วใช่ไหมฮะใช่ครับจะเป็นแท่งแก้วแล้วก็ใช้แท่งแก้วเนี่ยในการแต้มตามจุดชีพจรใช่ครับขออนุญาตครับวิธีการใช้ไงให้คุณโอเชิญเลยสาวๆน่าจะชอบน้ำหอมมันก็จะเป็นการใช้แท่งแก้วครับแล้วก็เข้าไปที่ผิวค่ะนะครับแล้วก็ถูวนเล็กน้อยครับให้กลิ่นซึมเข้าผิวนะคะใช่ครับแบบนี้นี่อยู่ได้ทั้งวันเลยไหม8ถึง12ชั่วโมงครับโอ้โหมันติดทนนานมากๆนะคะคือขวดเนี่ยถือว่าเป็นสไตล์ที่โดดเด่นมากๆดูสิคะประหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหญิงอ่ะเหมือนอยู่ในเทพนิยายมีข้าทาสบริวารมากมายดูสิคะแค่ขวดก็เลิศค่าแล้วนี่เราก็ออกแบบเองใช่ครับทุกอย่างเลยครับนะคะมันมีชื่อเฉพาะของแต่ละแบบไหมคะจะมีชื่อแยกแต่ละกลิ่นครับแบบตัวนี้จะเป็นขวดของกลิ่นเทพีไอซิสครับเทพีไอซิสตัวกล่องจะเป็นกล่องนี้ครับอ๋ออันนี้มีกล่องของเขาด้วยนะคะมาคู่กันแบบนี้ใช่ครับนะคะตัวนี้เทพีไอซิสตามความเชื่อคนอียิปต์ครับจะเป็นเทพีของความรักความรักใช่ครับว่าหยิบถูกอันด้วยนะใช่ครับตัวกลิ่นของเขาก็จะมีความเป็นกุหลาบแล้วก็มีความเป็นมะลิผสมกันใช่ครับนะคะเทพีแห่งความรักดังนั้นในการออกแบบเราก็แฝงไปด้วยเรื่องของความเชื่อในแบบอียิปต์ใช่ครับทุกกลิ่นเราจะแฝง
แฝงความเชื่อแฝงสตอรี่ในความเป็นอียิปต์เข้าไปในความเป็นน้ำหอมด้วยค่ะนอกเหนือจากตัวที่เป็นน้ำหอมเป็นขวดแล้วก็เป็นแบบแห้งแบบนี้อันนู้นคืออะไรอะคะแผ่นๆมันตัวนี้เป็นแผ่นหอมครับเป็นกระดาษแผ่นหอมที่เอาไว้ใช้ในรถยนต์ในตู้เสื้อผ้าห้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ผมเอาออกมาจากตัวแพ็กเกจนะฮะคุณผู้ชมและนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้อ๋อมันก็จะเป็นแผ่นแบบนี้เลยซึ่งอันนี้มันหอมเหรอฮะถ้ากระดาษแค่นี้ลองพี่นันต้องลองครับอันนี้ยังไม่ได้แกะใช่ไหมครับเปิดมาด้านในก็จะเป็นซองพลาสติกเนี่ยครับแล้วก็จะมีทำเหมือนเป็นเส้นปากไว้แล้วก็ฉีกออกมาแล้วนะครับแค่นี้เสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมลองดูสิคะสัมผัสหอมจริงด้วยอันนี้มันอยู่ได้นานขนาดไหนครับประมาณหลักๆถ้าเกิดแกะออกมาเลยครับจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แต่กลิ่นเนี่ยจะค่อนข้างชัดมากส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้ลูกค้าตัดพลาสติกเล็กน้อยให้กลิ่นมันค่อยๆออกมาอันนี้อยู่ได้นานขึ้นอีกอ๋อเหรออันนี้ผมตัดเยอะไปก็เดี๋ยวกลิ่นก็จะพุ่งค่อนข้างชัดจะได้ใช้เวลาในการที่รักษากลิ่นเขานานๆใช่ไหมคะแต่เมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณโอบอกเรื่องของความเชื่อนะคะคือน้ำหอมแต่ละอย่างหรือว่าแบบแต่ละสิ่งอย่างที่คุณโอทำมันค่อนข้างปลีกย่อยเยอะมากเลย ครับ คือเขาจะมีอะไรนะเป็นเทพหรือเป็นอะไรเยอะแยะเลยเป็นเทพเป็นเทพีแตกย่อยออกมาเยอะมากครับคือเริ่มต้นเนี่ยตัวน้ำหอมก็ได้ครับคือตัวน้ำหอมอะครับความเชื่อคนอียิปต์อะน้ำหอมอียิปต์อะครับเกิดขึ้นมาประมาณ 3-4,000 ปีแล้วครับ คือเริ่มแรกตัวน้ำหอมอะครับไม่ได้เป็นน้ำหอมที่เอาไว้ใช้ประทินความหอมนะครับคือคนอียิปต์ใช้น้ำหอมยุคแรกเพื่อบูชาเทพเจ้าคือเป็นน้ำหอมที่ไม่ได้อยู่ในรูปลักของเหลวด้วยจะเป็นลักษณะเหมือนยางไม้ครับแล้วก็ใช้เป็นงานจุดให้มันเกิดควันเพราะขอเชื่อว่าคนคนนึงถ้าเกิดได้กลิ่นหอมอะไรบางอย่างที่คนคนนั้นชอบอ่ะมันจะเข้าสู่หมวดญาณหมวดสมาธิของเขาทำให้เขาสามารถบูชาเทพเจ้าได้แต่ด้วยเวลาผ่านไปเรื่อยๆหลายๆปีครับจากของสูงที่คนชั้นสูงใช้อย่างเดียวมันกลับกลายเป็นน้ำหอมที่คนทั่วไปใช้ได้แหละใช่ครับรวมถึงตัวเทพีครับคือคนอียิปต์มีความเชื่อเรื่องเทพีเรื่องสัญลักษณ์หลายๆอันที่ถ้าเกิดบูชาหรือว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะมีเหมือนพลังบางอย่างที่สามารถช่วยเหลือเขาได้แบบตัวไอซิสเนี่ยก็เป็นทีมแห่งความรักถ้าประเทศไทยเนี่ยจะคล้ายๆพัตตีมูลติใช่ก็คือคนอียิปต์เชื่อว่าเทพีไอซิสเนี่ยถ้าเกิดแบบสักการะก็จะเหมือนโดนบันดาลให้มีความรักเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะแค่ไม่อยากเชื่อเลยว่าน้ำหอมหรือว่ากลิ่นของน้ำหอมเนี่ยนะคะมันมีอนุภาคสูงส่งมากๆในการทำให้หลายคนเนี่ยสยบยอมได้ใช่ครับในเรื่องของความหอมใช่ครับถูกไหมคะความหอมด้วยความเชื่อด้วยที่มันแฝงอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้แต่ผมถามดิคือกลิ่นน้ำหอมเนี่ยหอมมากครับถ้าพูดถึงกลิ่นมันก็เหมือนรสชาติเนาะถ้าเทียบแล้วเวลาเราไปต่างประเทศเราทานอาหารบ้านเขาอาจจะไม่ได้ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่นี่คือน้ำหอมแบบต้นฉบับของอียิปต์เลยไหมฮะไม่ครับคือน้ำหอมอียิปต์อะโอเคมันหอมคือหลายคนนะครับรู้จักน้ำหอมอียิปต์เพราะว่ามีกลิ่นหอมมีความติดทนนานแต่ถ้าเกิดเราเอาน้ำหอมอียิปต์แล้วสมมติเราซื้อน้ำหอมอียิปต์มาปุ๊บแล้วเอามาใช้เลยทีเนี้ยหลายคนอาจจะได้กลิ่นที่มันไม่ได้แบบชอบซะทีเดียวคือคนอียิปต์คนไทยอะไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันสมมติพวกอาหารหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้ชอบอะไรที่เป็นอีฟเราเลยเห็นแบบถึงจุดๆนั้นนะครับเราเลยเป็นการที่ร่วมดีลกับโรงงานน้ำหอมที่หยิบร่วมดีลมีการพูดคุยมีการพัฒนากลิ่นแสดงว่าเราต้องไปที่อียิปต์เลยใช่ครับตัวนี้เป็นการพัฒนากลิ่นให้โอเคมีกลิ่นหอมที่เข้ากับคนเอเชียได้แต่คงไว้ซึ่งกรรมวิธีผลิตคงไว้ซึ่งวิธีการทำแบบอียิปต์โบราณนะคะพอขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำหอมมาจากอียิปต์หลายคนก็อาจจะอยากทราบเรื่องของราคายิ่งมาเห็นแพ็กเกจจิ้งทั้งขวดแล้วก็กล่องแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะต้องสูงแน่ๆเลยอ่ะตอนนี้ราคา990ครับฮะไม่ถึง 1,000 บาทค่ะคุณผู้ชม990บาทเองใช่ครับลูกค้าจะได้ขวดแล้วก็กล่องคู่กันใช่ครับนี่ให้คุณผู้ชมดูคือแพ็กเกจก็คือมาเป็นแบบนี้เลยเนาะใส่ใจทุกรายละเอียดมากด้านในก็จะมีโฟมกันกระแทกครับเพราะตอนนี้เราใส่ใจส่วนของลูกค้าหลายคนคือไม่ได้ซื้อน้ำหอมเราเอาไว้ใช้เองแต่ว่าซื้อนำไปเป็นของขวัญของฝากหรือว่าระหว่างจัดส่งเนี่ยก็จะมีโฟมกันกระแทกคือรองรับการเสียหายของตัวสินค้าด้วยถามคุณโอหน่อยคนที่ออกแบบนี้เป็นคนไทยอยู่ในทีมเราใช่ไหมใช่ครับเป็นทุกรายละเอียดของสินค้าแบรนด์จาบาราครับออกจากคนไทยหมดเราออกแบบเองทั้งหมดเห็นบอกว่าเริ่มต้นจากการสเก็ตในเศษกระดาษกันเลยทีเดียวใช่ครับก็คือเริ่มต้นจากกระดาษ A4 กระดาษสีขาวเนี่ยแล้วก็ค่อยๆสเก็ตผ่านมือจนเข้าไปสู่การพูดคุยตีคอนเซปต์จนกลายเป็นกระบวนการกราฟิกเข้าสู่ AI เป็นการขึ้นรูปแยกชิ้นขึ้นมาครับเป็นการเป็นผลิตภัณฑ์นะทุกวันเนี่ยครับนี่คือคลีโอพัตราใช่ไหมคะ
นะคะความรักที่คลีโอพัตราใช้สยบซีซ่าให้ต้องมนใช่ครับนะคะนี่คือคลีโอพัตราในรูปแบบของคุณโอใช่ครับปัจจาราจะเป็นแบบนี้ค่ะเออหน้าตาก็จะไม่ได้เป็นอียิปต์ซะทีเดียวใช่ครับคือเราพยายามออกแบบหลายๆอย่างคือหลายๆเทพอะถ้าเกิดเป็นอียิปต์เลยอะบางเทพหรือว่าบางเครื่องหมายมันอาจจะดูแบบน่ากลัวจะดูแข็งไปครับจาบาราเราเลยเป็นการปรับเทพอียิปต์ปรับสัญลักษณ์ครับเป็นการเล่าเรื่องใหม่ในแบบของเราให้มันดูมีความเป็นอียิปต์แล้วก็ใส่ความเป็นไทยบ้างค่ะใช่ครับเคยมีคนเข้าใจผิดคิดว่ามันไม่ใช่น้ำหอมบ้างไหมมีครับเยอะมากครับเป็นเหมือนบอร์ดเกมอย่างเงี้ยใช่ครับลูกค้าบางคนอ้าวนึกว่าขายขวดจะเอาขวดไปตั้งโชว์บ้านนึกว่าขายขวดอย่างเดียวก็เลยบอกลูกค้าซื้อเดี๋ยวผมแถมน้ำหอมให้ก็ได้ครับครับน่าสนใจแต่จริงๆคุณผู้ชมเส้นทางธุรกิจของเขาถึงแม้ว่าจะ27ปีแล้วก็ในทีมหลัก20ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะฮะแต่สามารถขยายธุรกิจไปได้ทั้งเอเชียจริงๆมันมีที่มาที่ไปขนาดที่ว่าจะต้องบินไปถึงไคโรประเทศอียิปต์เพื่อไปทำน้ำหอมแล้วก็เอามาขายในเอเชียทำไมโหชีวิตพลิกผันขนาดนั้นนะแล้วมาจับธุรกิจนี้ได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับคัมภีร์วิถีรวยครับสักครู่ค่ะเห็นถึงคุณสมบัติของมันนะครับไม่มีแอลกอฮอล์น้ำหอมอียิปต์เนี่ยมีความโดดเด่นเรื่องความเป็นออร์แกนิกเขาจะใช้สารเคมีในการผลิตน้อยมากเป็นกรรมวิธีผลิตแบบดั้งเดิมครับกลับเข้าสู่รายการคัมภีร์วิถีรวยค่ะในช่วงนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจความสวยความงามเรื่องของน้ำหอมที่เกิดขึ้นจากฝีมือและสมองไอเดียที่มีคุณค่ามากๆของเด็กรุ่นใหม่นี่เองจุดเริ่มต้นค่ะคุณโอครับนะคะเรามามุ่งเรื่องน้ำหอมเลยหรือเปล่าหรือไปทำอะไรมาก่อนไม่ครับจุดเริ่มต้นจริงๆเลยคือเริ่มต้นคือโอเรียนจบมหาลัยมาครับค่ะแล้วก็เริ่มต้นเปิดร้านโทรศัพท์ค่ะเราเรียนจบอะไรมาเรียนจบทางด้านไหนครับนิเทศศาสตร์มหาลัยกรุงเทพครับแต่ว่าส่วนตัวคือเรื่องตั้งแต่วัยรุ่นน่ะชอบอะไรที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เราชอบเล่นชอบติดฟิล์มชอบซ่อมชอบทำโปรแกรมนู่นนี่นั่นจบมาก็เลยคือด้วยความที่เป็นลูกคนจีนนะครับคือเราเหมือนจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าเหมือนเราไม่ค่อยชอบในการทำเป็นพนักงานออฟฟิศทำงานนั่งโต๊ะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองชอบเป็นเท่าแก่ใช่ครับก็เลยไปตัดสินใจเปิดร้านโทรศัพท์ไปเปิดที่ไหนแล้วเป็นยังไงบ้างเปิดแถวรังสิตครับเปิดกับน้องสาวแล้วก็น้องเขยก็ทำมาเรื่อยๆใช่ครับจนทำโทรศัพท์ก็ถามว่าประสบความสำเร็จประมาณนึงครับเป็นแบบใหญ่ประมาณห้องแถว2ห้องแหละแต่เรารู้สึกว่าพอทำเหมือนทำธุรกิจส่วนตัวครับคือได้มาเป็นร้านค้าถามว่ารายได้ดีไหมดีแต่เรารู้สึกว่าในแต่ละวันน่ะมันมีความนิ่งของมันคือเป็นธุรกิจส่วนตัวข้อเสียของธุรกิจส่วนตัวคือเราจะต้องอยู่นิ่งๆเราอยู่แค่ตรงนั้นทุกวันเปิดร้านแล้วรอแค่ลูกค้าเดินเข้ามามันเหมือนเป็นเราไม่มีโอกาสที่ใช่ครับเราไม่มีโอกาสที่จะโอกาสในการขยับขยายมันค่อนข้างน้อยเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วตอนนั้นตลาดโทรศัพท์เหมือนเริ่มค่อยๆเบาลงแต่ว่าตลาดออนไลน์กับตลาดสมาร์ทคือคนใช้สมาร์ทโฟนเยอะขึ้นแต่ตลาดโทรศัพท์กับเบาลงแต่กลายเป็นธุรกิจในออนไลน์สูงขึ้นใช่ครับสูงขึ้นแบบเร็วมากเราเลยแบบเหมือนพยายามกับน้องสาวกับน้องเขยก็จะทำธุรกิจอะไรดีก็ทำหลายอย่างครับเริ่มแรกค่อยๆทำคือทำโลชั่นและทีนี้เราก็พยายามพัฒนาก็กลายมาเป็นตัวน้ำหอมแห้งตัวน้ำหอมแห้งเนี่ยคือเราไปรู้ว่าน้ำหอมแบบบาร์มันมีลักษณะน้ำหอมแบบนึงที่เป็นแบบลักษณะเป็นบาร์มนะไม่มีแอลกอฮอล์นะแล้วเราก็เริ่มค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์การทำโลชั่นนะครับเริ่มค่อยๆออกแบบแพคเกจจิ้งทำให้มันดูแบบดูสวยขึ้นดูดีขึ้นใช่ครับแล้วก็ต่อยอดธุรกิจจนมีวันหนึ่งเราไปออกบูธเหมือนตามงานแฟร์ในห้างสรรพสินค้าเงี้ยครับแล้วก็ไปออกปรากฏว่ามีคนอียิปต์มาทักเราว่าแบบน้ำหอมคุณสวยนะมันไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นแค่บาล์มนะทำไมคุณไม่ลองแบบน้ำหอมประเทศอียิปต์ดูไหมเพราะน้ำหอมอียิปต์เนี่ยมันก็ไม่มีแอลกอฮอล์เหมือนกันเขาเดินมาคุยกับเราเลยใช่ครับคือเขาก็เหมือนได้ความสนใจว่าสิ่งที่เราขายอยู่ใช่ครับมันแล้วพยายามโปรโมทว่าแอลกอฮอล์ฟรีคือไม่มีแอลกอฮอล์เลยใช่ทีนี้บอกว่าเอ้ยน้ำหอมอียิปต์มันก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะทำไมคุณไม่ลองแบบสนใจสินค้าน้ำหอมอียิปต์ดูซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักน้ำหอมอียิปต์มาก่อนเลยไม่เคยรู้ครับคือได้ยินบ้างแต่แบบไม่ได้แบบใส่ใจไม่ได้แบบรู้เลยว่าเขามีประวัติมีความเป็นมายังไงเราก็มาค่อยๆศึกษาเพิ่มแล้วเราก็มาเจอเนี่ยตัวประวัติน้ำหอมอียิปต์คือน้ำหอมอียิปต์อ่ะมันค่อนข้างมีประวัติยาวนานมาก 3,000-4,000 ปีเป็น
เป็นเรื่องราวเป็นความเชื่อที่เขาแบบส่งต่อกันมาแบบหลายๆชั่วอายุคนนะครับแล้วเรารู้สึกว่าคือเราทำแบรนด์ออนไลน์มา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นถึงจุดเด่นเห็นถึงข้อด้อยของตัวแบรนด์ออนไลน์หลายๆแบรนด์ที่เกิดมาแล้วก็ดับไปคือสินค้าแบรนด์ไทยอะครับคนไทยเก่งคนไทยเก่งมากครับคนไทยมีหัวคิดดีแต่หลายๆอย่างเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็หายไปแบบรวดเร็วมากเพราะว่าตัวสินคือเรามองว่าสินค้าที่มาแล้วหายไปเร็วเพราะว่าคนรู้สึกว่าไม่เห็นถึงคุณค่าของการที่จะมีมันคือไม่เห็นถึงสตอรี่ถึงความเชื่อบางอย่างของเขาแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเกิดตรงนั้นอ่ะเราจะเอากลับมาเป็นข้อดีของสินค้าในต่อไปของเราไหมเราเลยพยายามสร้างสินค้าที่มันมีความเชื่อมีเรื่องราวแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีจนกระทั่งเราได้รับโอกาสแล้วก็ไปเอาน้ำหอมจากที่อียิปต์เลยเนี่ยมาพัฒนามาปรับแล้วตอนแรกที่เอามาบ้านเราแน่นอนว่ากลิ่นอียิปต์ก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเพราะกลิ่นที่ตรงรสนิยมไทยมันก็อีกกลิ่นหนึ่งกว่าที่เราจะพัฒนากลิ่นให้เป็นที่ยอมรับของคนเอเชียเงี้ยฮะมันใช้เวลานานไหมรวมๆแล้วตั้งแต่ตัวศึกษาวิจัยเรื่องตั้งแต่พวกเราศึกษาเรื่องน้ำหอมจนถึงการพูดคุยจนเกิดเป็นโปรดักต์เนี่ยเกือบสองปีได้ครับสองปีใช่ครับมีช่วงนึงที่เราแบบหยุดร้านโทรศัพท์หยุดทุกอย่างเลยประมาณครึ่งปีเพื่อที่จะแบบโฟกัสกับแบรนด์เนี่ยครับครับพอเห็นว่ามันไปได้ปุ๊บโอเคร้านโทรศัพท์ปิดเลยทีนี้ปิดเลยครับ ปิดเลยคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมขายในออนไลน์เนี่ยถึงขายดีจนถึงขนาดบางทีเนี่ยสินค้าไม่พอขายใช่ครับมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราต้องมีหน้าร้านหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับคือเราเริ่มต้นพอเราเริ่มต้นช่วงผ่านช่วงเริ่มต้นมาปุ๊บเราก็ดำเนินเรียกว่าโฆษณาแบบไปเรื่อยๆผ่านตัวออนไลน์ผ่าน Facebook พอเริ่มเข้าปีแรกผ่านไปปีที่2ลูกค้าหลายคนเริ่มแบบเฮ้ยก็อยากแบบรู้แล้วแหละว่ามันสวยรู้แล้วแหละสินค้าแบบน่าสนใจอยากใช้แต่ว่าน้ำหอมด้วยความเป็นน้ำหอมเขาต้องการที่จะดมต้องการที่แบบเอ้ยยังไงก็ต้องลองคือด้วยลักษณะสินค้ามันจะต้องทดสอบอ่ะกลายเป็นว่ามีหลายคนมากแบบนั่งยอมนั่งรถเมย์ยอมเดินทางไปที่บ้านไปที่บ้านที่พวกเราอยู่ที่เป็นออฟฟิศของเราเพื่อไปดมไปสัมผัสกินทีนี้เราก็เอ้ยมันไม่ได้แล้วเราคิดว่าเราเห็นโอกาสแล้วจะให้เขามาบ้านเราไม่ได้แล้วเราต้องมีหน้าร้านแล้วทีนี้เริ่มแรกเราก็ค่อยๆเริ่มออกอีเวนต์อีเวนต์เนี่ยครับเป็นตัวจุดเปลี่ยนสำคัญคือพอเราเห็นว่าลูกค้าเริ่มอยากมาสัมผัสตัวสินค้าอยากมาเจอเราเลยเริ่มออกอีเวนต์เยอะขึ้นถี่ขึ้นออกในหลายๆงานหลายๆที่แล้วมันก็ทำให้พอเริ่มไปออกอีเวนต์ปุ๊บเราเริ่มได้รับโอกาสจากหน่วยงานนอกๆหลายๆในหน่วยงานแบบที่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในช็อปหลายๆที่ครับเริ่มติดต่อเข้ามาแบบสนใจในตัวโปรดักต์สนใจในความเป็นเราแล้วก็มอบโอกาสให้เราก็เลยทำให้เราแบบค่อยๆเริ่มขยับขยายแล้วก็มีหน้าร้านในหลายๆที่แล้วหน้าร้านตอนนี้ขึ้นไปอยู่บนห้างดังนั้นเลยนะตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนบ้างครับหน้าร้านเราตอนนี้หน้าร้านนี้จะมีที่เซ็นทรัลครับเซ็นทรัลมีเซ็นทรัลพระราม9แล้วก็ช่วงเดือนหน้าจะเปิดที่เซนทันเฟสติวัลพัทยาครับแล้วก็จะมีที่เอเชียทีครับแล้วก็มีที่จะดูจากโครงการ2แล้วก็จะดูจากโครงการ3อีกทีนึงแล้วก็ล่าสุดเราเปิดที่เรามีวางขายแล้วที่ King Power ครับเป็น King Power ศิวลีกับ King Power สุวรรณภูมิคือเจาะตลาดนักท่องเที่ยวเลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นอียิปต์คุณผู้ชมแล้วมาทำที่เมืองไทยก็จะมีความเป็นไทยไม่ใช่แค่กลิ่นอย่างเดียวแต่ว่าดีไซน์การออกแบบเราก็มีความเป็นไทยใส่ไปด้วยใช่ไหมอยู่ทางด้านนู้นเดี๋ยวเราพาไปดูกันตรงนี้นะนะฮะที่บอกว่ามีความเป็นไทยคือแบบไหนเอ่ยกล่องเดิมเนี่ยเราเห็นเนี่ยมีความเป็นอียิปต์มากแต่อันนี้ก็จะมีความเป็นดูเผินๆก็จะเป็นอ๋อนี่ไงลายไทยใช่ครับก็เป็นไทยสไตล์อ่ะใช่ครับคือตัวนี้คาแรคเตอร์แบบไทยเราพยายามต่อยอดครับคือพอธุรกิจเราอ่ะโตมาได้ประมาณ2ขึ้นปีที่3แล้วคือเริ่มปีที่2ขึ้นปีที่3เนี่ยเราเริ่มได้รับความสนใจจากลูกค้าฝั่งเอเชียฝั่งจีนไต้หวันฮ่องกงค่อนข้างเยอะมากแล้วคนเอเชียเนี่ยให้ความสนใจสินค้าเราเขาชอบในความเป็นไทยครับแล้วเขาชอบในความเป็นเราเราเลยพยายามพัฒนาสินค้าให้มันมีความเป็นไทยแล้วก็มีความเป็นอียิปต์แต่ถูกเล่าเรื่องในแบบของเราเข้าใจเลยทำไมมันถึงแพงด้วยความที่แพคเกจจิ้งมันวิลลิสมาหลาแล้วมันเป็นแบบที่คนอื่นไม่มีใช่ครับคือเราพยายามให้ลูกค้าได้สินค้าเราไปแล้วไม่ใช่แค่รู้สึกว่าเขาได้แค่ความหอมแต่รู้สึกเขาเราอยากให้เขารู้สึกว่าเขาได้สินค้าหนึ่งที่มันมีมูลค่ามากกว่านั้นเอาไปตั้งโชว์ได้น้ำหอมจากต่างประเทศแถมการออกแบบยังดูมีดีไซน์มีสตอรี่และทรงคุณค่ามากๆและที่สำคัญด้วยความที่จุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้มาจาก3คนใช่ครับถ้าบอกว่าเป็นเด็กก็ไม่ผิดอะไรนักเพราะว่าเราเป็นอายุ20กว่าๆเท่านั้นเอง
นะฮะแต่สามารถสร้างธุรกิจได้ขนาดนี้หลายคนว้าว่าทำไมถึงสามารถสร้างธุรกิจที่ไปได้ทั้งเอเชียภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีและอายุยังน้อยทั้งหมดนี้คือเราคิดว่าความรู้ในห้องเรียนหรือว่าความรู้ในโลกแห่งการทำงานจริงแล้วว่าอะไรที่มันสำคัญกว่ากันผมคิดว่ามันต้องมาควบคู่กันทั้งความรู้ในส่วนของที่เรียนด้วยแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่เขาแบบที่คนหนึ่งเจอมาตรงๆคือมันไม่ใช่แค่ประสบการณ์เก่าครับผมคิดว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็สำคัญครับคือหลักๆรายการที่เราจะทำธุรกิจหรือทำอะไรที่ประสบความสำเร็จได้ผมรู้สึกว่าเราจะต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองไม่หยุดที่จะแบบหาอะไรหลายๆอย่างใส่เข้าไปในหัวเราครับค่ะใช่ค่ะคำพีความสำเร็จค่ะในแบบของคุณโอที่กลายมาเป็นแบรนด์น้ำหอมจัปาราที่หลายๆคนก็อยากจะเก็บสะสมไว้คืออะไรคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับคำนี้เลยใช่ครับไม่หยุดต้องไม่หยุดเลยถ้าเกิดวันใดที่แบบคุณอยู่นิ่งอยู่กับตนแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคแค่นี้พอใจแล้วน่าแสดงว่าคุณแบบไม่เคยคิดที่จะพัฒนาตัวเองไม่หยุดพัฒนาแสดงว่าก็ต้องไม่เหนื่อยด้วยใช่ครับต้องไม่เหนื่อยด้วยครับแต่ถึงแม้ว่าเหนื่อยช่วงแรกใช่ก็เดี๋ยวจะสบายเองช่วงหลังนี่แต่ว่ามันคุ้มนะกับระยะเวลา3ปีแต่ตอนนี้เราเป็นที่รู้จักในเอเชียนะแล้วโอ้โหแสดงว่าโอกาสทางธุรกิจยังมีอีกเยอะวันนี้ขอบคุณคุณโอด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่นะถ้าจะทำเรื่องราวของสินค้านะพยายามหาเรื่องราวของเนี่ยของสินค้ามาให้ได้มีเรื่องราวที่ผูกโยงร้อยเรียงไปนะฮะเหมือนกับเนี่ยเขาเรียกแบรนด์สตอรี่หรือว่าเรื่องเล่าของในตัวสินค้าที่ทำให้คนอยากจะซื้อแล้วก็มาลองใช้นั่นเองนะวันนี้ขอบคุณคุณโอมากมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหมดเวลาของรายการคำพีวิธีรวยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งทาง MCOT HD หมายเลข30นะคะวันนี้พวกเรา2คนพร้อมกับแขกรับเชิญและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ